ตอนนี้เรากำลังส่งสัญญาณออกไปเป็น YouTube Live Streaming นะครับจะเป็นคาบสุดท้ายของการปิดคลาสวิชาปฏิบัติวิชาชีพนะวันนี้ปัจฉิมนิเทศใน3เซตของเราก็จะเชิญพี่หิวนะคุณคมกฤษชูเกียรติมั่นนะครับพี่หิวนะซึ่งเป็นของสมาคมสถาปนิกสยามด้วยนะครับอาจารย์ค่ะว่าไงครับยังแก้ข้อสอบอยู่ไหมคะตอนนี้ใช่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาดูความคืบหน้าของพวกเราแล้วเปล่าค่ะหนูจะบอกว่าข้อ15คอควายมันมีคำผิดนะคะอ๋อขอบคุณมากเลยน่ารักมากเดี๋ยวผมกลับไปแก้ต่ออีกระบบหนึ่งนะตอนที่เชิญวิทยากรนะฮะผมแปะไว้เผื่อบางคนเข้านี่ไม่ได้ก็จะดูในไลฟ์ใน YouTube ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวโอ้ขอบคุณมากน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวอาจารย์ดูต่อแต่ว่าตอนนี้อาจารย์อยากดูความคืบหน้าของแต่ละเซกแล้วเมื่อกี้ขอไว้เซก3ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเซก3เนาะนำเสนอสักไปเซก2เซก1นะเดี๋ยวขอดูหนาวเป็นไงบ้างนะครับเราจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนี้ก่อนที่วิกรจะเข้ามาตอน10โมงนะครับขอดูความคืบหน้ากันหน่อยว่าทำอะไรยังไงกันไปแล้วบ้างนะโดยเฉพาะยิ่งตัวข้อสอบที่ว่าด้วยสภามีไว้ทำไมเนี่ยนะอยากเห็นไอเดียพวกเรามากเลยว่าเป็นไงบ้างนะครับขอเชิญเลยครับเชิญเลยครับทีมไหนก็ได้ฮะขอติดตามหน่อยขอดีเช็คหน่อยว่าทำอะไรกันไปบ้างสอบถามพูดคุยก็ได้นะในช่วงครึ่งชั่วโมงนี้นะครับระหว่างนี้ผมรอเพื่อนๆนะฮะเข้ามานะครับทั้ง3เสร็จนะฮะแล้วก็อยากจะคุยนะอยากเห็นความคืบหน้าของงานนะขอเชิญเซก3เลยครับทีมไหนก็ได้ครับขอเชิญเลยครับมาคุยกันหน่อยนะเชิญครับนะฮะผมแชร์จอไว้ให้แล้วนะฮะสามารถเปิดจอแชร์ได้เลยนะครับเชิญนะครับเงียบเลยแจ้งเลยนะฮะไหนเมื่อกี้หนูว่าแชร์ไหนข้อไหนผิดนะอ่ะผมแปะแชร์ให้ดูก่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจารย์พิมพ์ผิดตัวไหนฮะข้อ15ค่ะโอ้15ไกลมากเลยนะครับโอ้โห15เลยนี่เหรอใช่ค่ะคำไหนเอ่ยประเด็นนะคะเหรอประเด็นถูกแล้วประเด็นถูกแล้วครับไม่ใช่ประเด็นเหรอคะหนูใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ประเด็นครับครับเราไปเล่นประเด็นในกันเลยครับไม่เคยเห็นคำนี้เลยครับก็ต้องเป็นประเด็นนะประเด็นผ้ากันน้ำมันรั่วฮะทุกรอยต่อของท่อแสดงว่าเราไม่รู้จักประเด็นใช่ค่ะเออมันคือเป็นท่อดูดควันสับงานขวดข้อนี้ก็ไม่ดีเพราะข้อนี้มันเป็นข้อสอบที่ถูกทุกข้อใช่ไหมก็ต้องแก้ไขข้อเดียวเพราะว่าพอเป็นถูกทุกข้อแล้วมันทำให้เราสุ่มช้อยเวลาทำ Google Form ไม่ได้นะทำแบบประเมินถูกไหมเพราะว่าทุกข้อมันถูกหมดต้องทำให้ถูกข้อเดียวต้องแก้ข้อนี้เหมือนกันขอบคุณมากก็ยังโอเคแหละนะแต่มันคือประเกณฑ์นะประเกณฑ์ผ้ากันน้ำมันรั่วทุกรอยต่อของท่อมันเป็นตัวเวลาท่อมันมีความร้อนเนี่ยโลหะมันยืดตัวขยายตัวนะครับก็จะมีช่องว่างบางทีน้ำมันก็จะหลุดควันมันไหลลงมาก็ต้องมีประเกณฑ์ที่มันทำให้ตรงรอยต่อระหว่างท่อที่มันยืดตัวได้ตรงนี้มันมีการยืดหยุ่นได้มันต้องนะครับไก่หูจำแม่นเลยนะอ้าวลองเปิดให้ดูไหนๆข้อสอบมามีใครพร้อมยังฮะเซก3พร้อมแล้วแจ้งเลยนะฮะเพราะว่าอาจารย์เปิดช้อตจะคู่เฉลยข้อสอบดูเล่นไอ้เนี่ยรอไปก่อนนะครับเนี่ยยิ่งข้อหลังๆเนี่ยมันจะยิ่งต้องวิเคราะห์ยากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าอย่างมันจะถามเลยเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องว่าด้วยการติดตั้งระบบดับเพลิงในอาคารตามกฎหมายควบคุมฉบับที่39คำถามคือมีแมนทนาคนไหนแม่งจะรู้ว่าใช่ไหมเพราะว่ามันถามแบบนี้คือมันถามเจาะจนเกินไปเนาะเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าถามเพราะว่าเราได้รับมอบหมายให้ไปออกแบบเนาะเราจะไม่ได้มอบหมายให้ไปออกแบบเรื่องระบบความปลอดภัยมันต้องถามว่าข้อไหนเป็นการออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงปรับอากาศร่วมกับวิศวกรในเชิงสร้างสรรค์ที่มันละครควรนำมาใช้ประโยชน์นี้มากกว่าอย่างข้อนี้ถามคำถูกต้องนะเขาจะบอกว่าข้องงูก็คือออกแบบตกแต่งอาคารพาณิชย์โบราณเพื่อพักอาศัยขนาด4คูหาเนาะกำหนดให้ติดตั้งระบบดับเพลิงมือในอาคารคูหาละ1ชุดนะเพราะว่ากฎหมายกำหนดว่าถ้าเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยนะก็ต้องมีระบบดับเพลิงอย่างน้อยคูหาละ1ชุดเ
ราะอาคารพาณิชย์เพื่อพักอาศัยบางทีก็มีความสูงไม่เกิน3ชั้นนะครับ2ถึง3ชั้นนะหรือว่ามีชั้นครึ่งนะเขาก็ขอให้ทุกบ้านแต่ละหลังเนี่ยให้มีดับเพลิงมือแยกกันหลังละ1ชุดซึ่งเดี๋ยวนี้เวลาทาวน์โฮมออกแบบซื้อกับนิติบุคคลซื้อกับหมู่บ้านใหม่ๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยข้อนี้ก็ถูกละเลยนะฮะคือบ้านส่งมอบแล้วก็เขาไม่ได้ให้ระบบดับเพลิงมือไว้ในอาคารเจ้าของต้องหาซื้อเองจริงๆเอาจริงผิดกฎหมายนะเรียกว่าผู้ส่งมอบงานวิชาชีพเนี่ยจะต้องกำหนดสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วต้องมีระบบดับเพลิงหรือมีไอ้ถังดับเพลิง1ชุดประกอบไปด้วยนะครับแต่ก็อย่างว่าเวลาบ้านบางโครงการมันขายใช้เวลา3ปี5ปีเนาะระบบเครื่องมือดับเพลิงที่เราให้แต่ละชุดบางทีมันก็เสื่อมสภาพหมดเวลาไปบางคนซื้อบ้านมือ2ต่อเงี้ยนะระบบดับเพลิงมันไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเงี้ยซื้อบ้านอายุ10ปีระบบดับเพลิงใช้ได้แค่5ปีก็ต้องเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ก็มีก็เลยทำให้ตรงนี้มันก็ย่อหย่อนไปมันไม่มีใครไปคอยตรวจอะเอางี้ดีกว่าเนาะอาจารย์ก็ไม่ว่างไปนั่งตรวจได้ทุกหลังนะแต่ก็เป็นสิ่งที่เอามาใช้ถามพูดคุยกันมีระบบดับเพลิงอีกแล้วนะพวกข้อที่ถูกต้องในการติดตั้งระบบจัดแสงสว่างตามกฎหมายควบคุมเนี่ยจะถามข้อเรื่องกฎหมายควบคุมฉบับที่39เยอะนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหมายนึงที่มันธนากรนอกแบบจะต้องเข้าใจมันเยอะๆหรือมีความเขาเรียกแม่นยำกับมันนะผ่านตาผ่านอะไรมาเยอะเวลาตรวจแบบทำงานฐานธนากรนิตยาออกแบบตกแต่งคันฐานนี้ไปเป็นโรงแรมขนาด5คูหามีค่าความสว่างเฉลี่ยบริเวณใช้งานในห้องที่100ลักต่อตารางเมตรนะก็สว่างไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องหวังให้มันเดินเห็นนะในพื้นที่สาธารณะได้นะครับแล้วก็ยังสว่างกว่า50ลักนั่นแหละนะครับนะครับก็นั่นเป็นเรื่องของการกำหนดค่าแสงสว่างนะในอาคารสาธารณะที่ควบคุมเพราะว่าเปลี่ยนจากอาคารพาณิชย์มาเป็นโรงแรมเนี่ยเปลี่ยนอาคารพาณิชย์ที่เป็นอาคารทั่วไปมาเป็นอาคารสาธารณะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมาให้ค่าแสงสว่างเฉลี่ยในพื้นที่ห้องสาธารณะเนี่ยต้องมี100ลักต่อตารางเมตรเป็นข้อกฎหมายเพราะนั้นก็ต้องปรับแสงหมดเลยต้องเพิ่มดาวไลท์เพิ่มอะไรเข้าไปจากเดิมเป็นบ้านเนี่ยใช้ไฟน้อยๆก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นผู้สานะปั๊บก็ต้องสมัครขึ้นครับพร้อมหรือยังครับเซกสามครับถามหลายครั้งแล้วผมซับแชร์ก่อนเนาะเปิดให้ดูข้อสอบเร็วๆนะสัญจรระบบลีดอาคารอนีถามเรื่องภาพผมพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วใช่ไหมผมสต็อปนะโอเคครับเชิญเลยครับขอดูความคืบหน้ากันหน่อยครับอาจารย์คะเอาเป็นเซก2ที่ยังไม่ได้พีก่อนไหมคะอ๋อได้ครับขอบคุณมากเลยครับที่แนะนำครับเซก2ก่อนก็ได้ครับเพื่อจะได้มีนะให้เห็นเพื่อนๆเห็นนะครับประเด็นคือยังไม่ทำหรือทำก็ต้องบอกนะจะได้ทราบแล้วงานที่เพื่อนทำแล้วมันจะได้เอามาได้แชร์กันผมอยากเห็นความคืบหน้าแล้วจะได้แนะนำได้เดี๋ยวจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะปรับปรุงให้มันตรงประเด็นขึ้นนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเศษ2นะครับเพื่อเศษ2ตัวแทนจากไหนเอ่ยจากทีมชุดอะไรจากวัยรุ่นเทดีค่ะโอเคครับผมอันนี้ก็หัวข้อที่เลือกทำก็จะเป็นจบเรียนจบแล้วทำอะไรได้ดีบ้างค่ะโดยที่อย่างแรกที่เราคิดเนี่ยก็คือว่าเรียนจบมาแล้วเรามีสกิลอะไรบ้างจากจุดประสงค์ของการเรียนสถาปัตย์นะคะแล้วก็นำสกิลนั้นเนี่ยมาแยกย่อยเป็นสายต่างๆค่ะเป็นสายออกแบบสายธุรกิจแล้วก็สายอื่นๆค่ะโดยแต่ละคนที่เรียนจบมาเนี่ยก็จะมีสกิลที่ไม่ความถนัดที่ไม่เหมือนกันค่ะตรงนี้เราคือเราเรียนจบแล้วเรามีสกิลอะไรบ้างใช่ไหมก็คือศิลปะประดิษฐ์ออกแบบภายในนี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวกรอบภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นสกิลที่เรามีสกิลด้านการเห็นสกิลด้านทัศนศิลป์สกิลสื่อสารนะฮะสกิลจัดการสกิลคิดวิเคราะห์คราวนี้พอเราทำเป็นชาร์ตมันมีก่อนมีหลังผมไม่รู้ไอ้ตัวที่มันอยู่ก่อนนี่คือสิ่งที่มันต้องมีมากกว่าอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าอันที่มันอยู่หลังคือการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันด้วยไหมเรื่องลำดับพวกนี้ด้วยไหมอ๋อเปล่าค่ะอันนี้เป็นเหมือนรวมมาในกรอบเฉยๆว่าแบบมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีลำดับก่อนหลังคือมันสำคัญหมดเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ทำชั่งน้ำหนักว่าอะไรมันสำคัญกว่ากันหรือยังไงเนี่ยผมว่าทำเป็นเว็บที่มันห่างจากศูนย์กลางดีกว่าไหมคือให้มันเป็นลักษณะเป็นใยแมงมุมอะที่มันมีเท่าไหร่มี6อันก็เป็น6เหลี่ยมเป็น5 6เหลี่ยมแล้วก็ความกลางมันจะได้เห็นว่าทุกอันน่ะมันสำคัญหมดเลยแล้วสำคัญเท่าๆกันนะครับมันมีระยะห่างจากตรงกลางเท่าๆกันมันจะได้เห็นว่าทักษะแต่ละอันเนี่ยมันแตกเนี่ยเราต้องมีทั้ง6อย่างนี้นะครับแล้วมีทักษะอื่นๆอีกหรือเปล่า
นะคุณอาจจะมี hidden ทักษะอื่นอันนึงเป็นด้านที่7ก็ได้นะเพราะว่าเป็นทักษะที่มันติดตัวมาตั้งแต่ก่อนเรียนของแต่ละคนหรือเปล่าซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันเป็นทักษะที่เกิดจากความถนัดเฉพาะตัวที่ตัวเองมีต่อหลักสูตรคือยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่ากูทำแน่หรือกูไม่ทำแน่ๆยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าจะออกไปทำหรือออกไปไม่ทำหรือออกไปจะทำแป๊บเดียวแล้วจะไปเป็นอย่างอื่นแน่ๆมันก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะอยู่ด้วยเป็นทักษะนึงหรือเปล่าในการตัดสินใจที่จะเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้เป็นอะไรต่อนะฮะในมีก้อนนึงด้วยหรือเปล่านี่ชวนคิดนะฮะถ้าเราจะได้สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องอ้างอิงด้วยว่าเอามาจากไหนจากการที่เราคุยเองในกลุ่มแล้วก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นโดยที่ไม่ได้อ้างอิงหรือว่าอ้างอิงมาจากไหนได้จากข้อมูลอะไรก็ควรจะบอกซะหน่อยมันจะได้ทราบว่าอันนี้มันเกิดจากที่เราตัดสินใจเองว่าเราคุยกันในกลุ่มหรือว่าเราเอามาจากหนังสือหรือเอามาจากอ้างอิงงานวิจัยสถิติอะไรของใครมาซึ่งไม่ผิดเลยนะฮะแต่ว่าต้องอ้างอิงนั่นเองว่ามันมาจากไหนนะครับแล้วการจบมาแล้วทำอะไรได้ดีบ้างเนี่ยแบ่งออกเป็น3สายนี่ใช่ไหมฮะสายออกแบบสายทุกสายอื่นนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าสายออกแบบคุณพูดถึงเนี่ยงานเขาจะให้มันเด่นเป็นที่เราคุยกันเมื่อวีที่แล้วเนาะ organizer artist นะครับอันนี้สายธุรกิจล่ะนะก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ค้าขายธุรกิจส่วนตัวนะคือไปเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการหรือว่าไปเป็นผู้ให้บริการอยู่ในสายธุรกิจนะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพอะเป็นผู้คิดธุรกิจใหม่ๆเป็นผู้ริเริ่มคือมองเห็นช่องว่างของธุรกิจบางอย่างแล้วก็ริเริ่มขึ้นมาหรือว่าเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ในธุรกิจนะอย่างเรียนเสร็จเนี่ยคือผมว่าคุณต้องเข้าไปอยู่ในธุรกิจอสังหาคุณไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาแน่ๆแหละคุณต้องเข้าไปอยู่ในธุรกิจนั้นน่ะคือไปเห็นช่องว่างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วเข้าเอาตัวเองเข้าไปประกอบค้าขายก็เช่นกันเนาะก็คือมีทั้งเข้าไปขายในสิ่งที่เขาขายอยู่แล้วกับเข้าไปคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้าไปขายมัน2อย่างนะฮะฟังทันเนาะก็ต้องดูว่าทักษะความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันเป็นทักษะนึงที่เราถูกสร้างขึ้นในหลักสูตรหรือเปล่าทักษะการเป็นผู้ประกอบการมันมีไหมถ้ามันไม่มีแสดงว่าทักษะการเป็นผู้ประกอบการมันเกิดจากตัวเราเองคิดว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการเองนะครับมันก็ต้องดูว่าหลักสูตรไม่ได้ให้เราแต่เป็นแปลว่าเป็นหลักสูตรว่ามันเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจได้หลังจากที่เราเรียนมาจนครบแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ให้เราแต่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเอาไปใช้ข้างนอกแน่ๆมากกว่าที่เราเรียนมาตลอด4ปีซะอีกอย่างเงี้ยฟังทันไหมฮะคือสายธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องดูแล้วว่าเป็นสายธุรกิจที่อยู่ในสายวิชาชีพหรือว่าเป็นสายธุรกิจที่จะเป็นเจ้าของนะเพราะว่าทักษะในการเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วก็สร้างงานได้สร้างสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากหลักสูตรให้ไปแต่เกิดจากที่หลักสูตรไม่ได้ให้ไปและคุณเห็นช่องว่างแล้วคุณเห็นว่าช่องว่างตรงนี้มันใหญ่แล้วมันชัดเจนมากจนคุณคิดว่าคุณทำได้ดีกว่าคนอื่นเขาเนาะฟังเข้าใจนะฮะว่านั้นเนี่ยทำยังไงที่จะให้เห็นนะว่าอ๋อมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จบแล้วมีสกิลเนี้ยแล้วไปเป็นสายธุรกิจแล้วจะทำตรงนี้แล้วจะดีทุกคนมันมีข้อชวนคิดอะไรบ้างอาจจะต้องใช้สีหรือทำให้มันเห็นนะชัดนะมันจะได้มีความรอบคอบเห็นความละเอียดของความคิดในสายของเราอะว่าอ๋อมันมีสิ่งที่เป็นส่วนปลีกย่อยอย่างไรส่วนสายอื่นเนี่ยนะสายออกแบบบ้านอะไรเนี่ยสายออกแบบสายผู้เชี่ยวชาญสายอาจารย์มหาวิทยาลัยอันนี้คือดูเหมือนกับว่ามันจะต้องเข้าไปคอนเน็กต์หรือไปเชื่อมกับอย่างการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยคุณต้องจบปริญญาเอกนะครับต้องจบปริญญาเอกคุณจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้นะยกเว้นแต่ว่าคุณต้องจบปริญญาโทมาแล้วแล้วก็อยู่ในสายที่เขาขาดแคลนแล้วก็มีการประกาศเป็นพิเศษว่านี่ยอมลดสเปคลงมารับอาจารย์ปอโทนะเนี่ยลดลงมานะเพราะว่ามันขาดมีความจำเป็นมากเลยนะอย่างเงี้ยก็ต้องรับอาจารย์ปริญญาโทก็คือเหมือนแยกออกมาว่าแบบแต่ละเราจะแบบเข้าไปอยู่ในแต่ละสายแล้วแบบทำงานได้ดีได้ยังไงใช่ไหมคะใช่ฮะทำอะไรได้ดีฮะถ้าจะทำอะไรแล้วมีโอกาสที่จะไม่ดีมากกว่าดีเนี่ยเราจะไม่เอาเลยฮะก็ต้องดูตรงนี้เลยฮะนะว่าในสามสายเนี่ยต้องดูว่าอะไรได้ดีแน่ๆก็ต้องทำให้มันชัดแล้วอะไรที่ไม่ดีดาวลงไปก็ต้องทำให้มันจางลงหรือบางลงคือมันน่าจะทำได้นะมันแค่น่าจะทำได้แล้วมันอาจจะไม่ดีมากกว่าดีก็ได้นะซึ่งเราไม่แนะนำต้องให้ชัดอ่ะเพราะว่าท็อปปิกมันคือทำอะไรได้ดีแล้วคุณเลือกอันเนี้ยมันก็ต้องชัดไงเพราะว่าถ้าไม่ชัดผมก็ตัดปรับมาเหลือแค่ผ่านนะครับได้ค่ะถ้าจะทำให้มันได้เองมันต้องให้ชัดเลยนะฮะค่ะแล้วก็มีอีกแผ่นนึงที่เป็นแผ่นที่สองครับเลื่อนหรือไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนก็อันนี้ก็ทำภาพโอเคอันนี้ก็คือจบสถาปัตย์แล้วทำอะไรกันใ
ก็จะแยกเป็นสายพวกยูทูบเบอร์ธุรกิจคนที่แบบเขาประสบความสำเร็จอะค่ะซึ่งคนพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้ก่อนที่เขาจะมาทำงานเนี้ยเขาก็ผ่านงานต่างๆมาอย่างที่เราได้รวบรวมไปเมื่อแผ่นเมื่อกี้อะค่ะอย่างคนที่ชื่อแบบพี่เหวงอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยแล้วก็ทำงานด้านสถาปนิกมาก่อนด้วยก่อนที่เขาจะมาแบบประสบความสำเร็จในเรื่องของสายแอนิเมชันแล้วก็ยูทูบเบอร์เราก็จะเรียงประวัติมาค่ะว่าเขาใช้ชีวิตยังไงถึงได้ประสบความสำเร็จอ๋อเข้าใจแล้วก็คือแผนนี้คือคุณยกตัวอย่างผ่านบุคคลที่เรียนสายนี้มาแล้วเขาไปทำอะไรบ้างแล้วประสบความสำเร็จใช่ไหมตามที่คุณมองว่านิยามความสำเร็จในที่มุมมองของคุณเนาะอ๋อโอเคนะแต่ละคนจบจากสถาปัตย์จุฬาจบจากโอเคก็น่าสนใจเอ็นแบกใช่ไหมนะครับก็น่าสนใจนะครับคราวนี้ประเด็นสำคัญก็คือมันเป็นความกว้างนะของความสำเร็จที่คุณสะท้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องผมว่าชาร์ตแรกสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่คุณต้องวิเคราะห์นะแล้วก็จำแนกออกมาให้ชัดว่ามันทำได้ดีอะไรบ้างที่ทำได้ดีนะฮะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นปัจจุบันและอนาคตเนี่ยนะแต่สิ่งที่พี่ๆนะในหน้านี้ที่เขานำเสนอออกมาแล้วคือมันสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะคือจบมาแล้วในหลักสูตรที่มีมาก่อนนะครับก่อนหน้าพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรเป็นแนวทางหรือเป็นทิศทางที่ทำให้คุณพอเห็นตัวอย่างว่าเป็นล่าสองตัวอย่างของผู้จบสายสถาปัตย์แล้วเขาทำอะไรกันได้ดีบ้างและอย่างไรต้องบอกแบบนี้นะครับซึ่งคุณอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าอาจจะมีมุมมองที่มีต่อจำนวนเหล่านี้ให้มากขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าผมว่า1 2 3 4 5แค่5เคสเนี่ยอาจจะไม่คือเขาเรียกว่ามันอาจจะยังเห็นมุมไม่ครบอ่ะอย่างถ้าคุณดูชาร์ตที่แล้วคุณแบ่งสกิลเป็นทั้งหมด6หรือ7สกิลอ่ะคุณน่าจะต้องมีตัวแทนของแต่ละคนที่มันมาจากแต่ละสกิลแต่ละคนมันน่าจะมาจากทางนี้ทางนั้นมั้งอะไรเงี้ยนะมันจะมีความสัมพันธ์กันใน2โปสเตอร์นี้ทันทีเลยนะถ้าคุณเห็นว่ามันมาจาก6หรือ7สกิลหลักที่หลักสูตรให้มาแล้วก็ดีตัวเองมีด้วยนะครับเอ้ยใน7อันเนี้ยนะเราอาจจะหาคน6 7อย่างที่เป็นตัวแทนของเขาได้ให้ได้มากที่สุดมันก็จะดีนะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็คือพยายามหาได้เยอะหาได้ใกล้เคียงหรือว่าลองเอาไอ้ชาร์ตที่เป็นเว็บสกิลเมื่อกี้ลองมาแปะกับพี่แต่ละคนเลยพี่เวงเอ๊ะเขาน่าจะเป็นคนที่มันมาเป็นสายไหนนะที่เขาทำงานเรื่องเนี่ยที่เขาทำอยู่นะจะเป็นคนที่เขาน่าจะเยอะในสกิลด้านไหนเนี่ยเป็นสายยูทูบเบอร์เนี่ยเขาจะไปทำตรงไหนหรืออย่างคุณที่ทำสายธุรกิจอย่างเงี้ยเอ๊ะเขาจะต้องโตในสายไหนตัวไหนตัวเขาจะมีทักษะตอนระหว่างเรียนน่าจะเป็นตัวไหนที่เขามีมากอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ก็ได้อันนี้ฟังพอเข้าใจไหมคือจะได้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงว่าคุณคาดการณ์ว่าคนที่เป็นสายแต่ละสายที่ออกไปทำแล้วสำเร็จเนี่ยมันพัฒนามาจากความสัมพันธ์ระหว่างสกิลของด้านไหนที่มากกว่ากันตัวไหนในสิ่งที่หลักสูตรให้ไปกับในสิ่งที่คุณแต่ละคนว่านั้นมีของตัวเองด้วยมาสัมพันธ์กันฟังทันไหมฮะทันค่ะครับครับคือทำตรงนี้แล้วมันจะเห็นเลยว่าเนี่ยนี่คือได้ดีนะได้ดีเพราะมีสกิลบางตัวดีแล้วมันมารวมกันมันไม่ใช่ว่าทุกตัวดีนะหรืออาจจะดีทุกตัวของบางคนมันดีหรืออะไรยังไงก็คุณก็ต้องดูว่ามันกราฟที่เป็นไปได้ภาพชาร์ตที่เป็นไปได้ว่าสกิลด้านไหนจะทำให้สายยูทูบเบอร์ดีถ้าทุกอย่างดียูทูบเบอร์ดีก็น่าจะเป็นไปได้หรือมีแค่ดีที่น้อยที่สุดแค่บางสกิลเนี่ยก็น่าจะทำสายยูทูบเบอร์ได้ดีด้วยเนี่ยคือยิ่งจะยิ่งเห็นชัดว่าคือมันไม่ใช่แค่สูตรสำเร็จของเว็บแบบเดียวที่มันเป็นสกิลออกมาอันเดียวนะแต่จะเป็นตัวอย่างส่วนผสมของสกิลที่เก่งอ่ะทั้งหมดหรือเก่งแค่บางส่วนตรงไหนที่ทำให้เกิดเป็นสายยูทูบเบอร์สายธุรกิจสายนักแสดงสายอาจารย์สายนักร้องที่มันทำได้ดีคือเพราะถ้าบอกทุกอย่างดีหมดอ่ะผมก็เชื่อว่าทั้ง4อันนี้ก็คงเป็นได้หมดถูกไหมก็คงเป็นได้หมดแต่ว่ามีแค่บางสายเท่านั้นที่บางสกิลท่านที่แบบทำได้ดีแล้วจะทำให้ธุรกิจดีด้วยแต่ว่ามีบางอันไม่ต้องทำดีก็ได้นะแต่ทำสายธุรกิจได้ดีบางสกิลเช่นวาดรูปไม่ต้องสวยก็อาจทำธุรกิจดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็ต้องพยายามทำให้มันเห็นภาพตรงนี้ให้ชัดอ่ะนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อเวลาเรียนตั้งใจปานกลางตั้งใจน้อยหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสที่เป็นไปได้อย่างไรประมาณไหนชัดเจนขึ้นนะครับได้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยก็เป็นตัวอย่างทำให้ผมได้พูดเนาะฝากไปยังเพื่อนๆทุกทีมอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้ 9:49 แล้วเรามีเวลา10นาทีเดี๋ยวลองดูเซกอื่นดูนะฮะมีเพื่อนเซกอื่นเซกไหนที่มีงานมาแนะนำกันอีกครับขอบคุณมากๆเลยครับผมว่าปรับอีกนิดนึงก็น่าจะได้ A แล้วแหละนะฮะนะครับไปปรับตามข้อแนะนำเนี่ยได้ A เอา A ไปเลยอาจารย์คะแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นพอร์ตโฟลิโอค่ะโอเคมีเข้ามานำเสนอครับดีครับพอร์ตแบบกลุ่มอันนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าในกลุ่มคุยกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนกับเรารับทำเป็นพวกป้ายอะค่ะเหมือนในงานออกแบบภายในพวกโรงแรมหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีพวกป้ายบอกทางหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆนะคะก็เลยคิดว่าจะเอางานตรงนั้นมาออกแบบ
แบบนี้ดีมากเลยครับดีมากเลยครับอันนี้ชื่นชมจริงเพราะว่าในฝั่งเรียนคณะศิลป์เองพวกกราฟิกที่เขาเรียนนิเทศศิลป์เนี่ยเขาก็ไม่ทำไม่ใช่ว่าไม่ทำคือเขาทำเฉพาะรับเป็นจ็อบๆไปเช่นว่ามีองค์กรไหนมาให้ทำก็สั่งจ้างเป็นงานๆไปแต่ผมว่ามันน่าจะมีคนที่รับจ้างทำงานหรือมีความถนัดเฉพาะทำด้านนี้เลยเช่นแล้วก็แยกประเภทเลยว่าสำหรับบ้านพักอาศัยแบบลักชัวรี่สำหรับอาคารสาธารณะประเภทโรงพยาบาลสำหรับอาคารสาธารณะประเภทโรงแรมระดับหรูเลยสำหรับโรงแรมประเภทบัดเจ็ตโฮเทลสำหรับโรงแรมประเภทพวกลอดจ์หรือที่พักคนเดินทางนะที่พักชนบทอะไรเงี้ยคือมันควรจะมีคาแรคเตอร์อ่ะที่มันเอามาเล่นได้หลากหลายภายใต้กรอบกฎหมายเดียวกันในประเทศไทยแต่ว่าสามารถจะดีไซน์ให้มีคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันอันเนี้ยมันชวนทำแล้วสามารถผลิตเป็นผู้ประกอบการก็ได้คือทำต้นแบบกลางๆมาเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้หรือว่าจะนำไปสู่การทำเฉพาะงานแต่ละประเภทคือรับจ้างงานเฉพาะมาคิดเหรียญราคาก็ได้ยิ่งไปสัมพันธ์กับความรู้ในวิชาชีพที่เราเรียนมาในหลักสูตรว่ามีวิชาไหนของชั้นปีไหนของเทอมไหนในวิชาไหนจากคำอธิบายรายวิชาของวิชาไหนเนี่ยที่มันเอามาใช้ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจที่คุณทำตรงนี้ได้นะหรือไปประกอบกับเพื่อนในทีมคนไหนบ้างที่มีความถนัดในเรื่องไหนไหนและมีความเด่นในเรื่องไหนตามสกิลชาร์ทที่เขามีนะมาครูแล้วทำให้ตรงนี้มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จอันนี้โหเอามาครูตรงนี้แล้วคุณมานำเสนอนะผมว่าเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพเรียกว่าเป็น crowdfunding ได้เลยคือโอ้โหคุณลงทุนอาจจะมีคนนักลงทุนยอมจ้างคุณเพื่อให้คุณเป็นบริษัทของคุณอ่ะมียอมลงทุนหุ้นกับคุณอ่ะเพื่อที่จะจ่ายค่าจดทะเบียนบริษัทแล้วให้คุณทำงานแล้วรับหางานให้คุณทำแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์จากธุรกิจที่คุณทำก็ได้เลยนะผมว่านี่น่าสนใจมากเลยเป็นสตาร์ทอัพทางด้านการออกแบบที่ทำเรื่องป้ายที่ต้องถูกต้องตามกฎหมายแถมต้องสัมพันธ์กับดีไซน์ของสเปซนั้นและยังต้องถูกกฎหมายและยังต้องสัมพันธ์กับคาแรคเตอร์นะของผู้ใช้โอ้โหดีฮะแต่คราวนี้มันต้องทำตัวอย่างสิหรือว่าต้องยกตัวอย่างหรือหยิบเอาตัวอย่างจากการอ้างอิงกรณีศึกษาในต่างประเทศเพื่อจะจัดคัตเทอรี่ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะว่าเมื่อมันเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วบริบทไทยอ่ะมันมีหลายอย่างทั้งเรื่องของการใช้ภาษาไทยซึ่งตัวอักษรมีบนมีล่างเนาะมีพยัญชนะมีวรรณยุกต์ที่มันทำให้การจัดลำดับตัวอักษรการจัดลำดับการเห็นเนี่ยมันไม่ค่อยสวยมันจัดยากนะครับหรือแม้แต่การต้องมีภาษาที่เป็นภาษาสากลประกอบตามกฎหมายหรือรวมถึงการวางพื้นหลังของสีที่แตกต่างกันหรือขนาดในการเห็นหรือการติดตั้งนะครับนะอันนี้ก็มีอะไรหลายอย่างที่จะต้องเอามาอ้างอิงนะแล้วต้องมี reference ไปประกอบอันนี้ก็ดีเลยครับครับผมนะครับอ่ะพูดไปเยอะเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับไปทำมาแล้วกันนะให้เห็นงานนะครับอ่ะมีทีมอื่นไหมฮะอยากจะนำเสนอนะฮะเรามีเวลาอยู่ประมาณ8นาทีนะก่อนจะถึง10โมงเดี๋ยวจะออนกลับเข้ามาใหม่อีกรอบนึงนะครับเชิญเลยครับเรากำลังตรวจความคืบหน้าของผู้เรียนกันอยู่นะครับหลังจากที่เมื่อก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงเราได้คุยเรื่องของตัวข้อสอบกันไปก่อนนะครับตอนนี้มีผู้คนเข้าอยู่ในระบบอยู่35ล็อกอินนะฮะผมเชื่อว่าเรามีกัน100กว่าคนนะพยายามติดตามกันเข้ามาให้ได้มากนะฮะให้ได้ครบถ้วนนะครับอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะเซก3ทีมน้ำตาลตกค่ะครับผมน้ำตาลตกครับสวัสดีครับสักครู่นะคะสวัสดีครับเห็นไหมคะอาจารย์เห็นขึ้นมาแล้วครับเห็นขึ้นมาแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรียนจบด้านนี้แล้วทำอะไรได้ดีบ้างคะก็กลุ่มของพวกหนูค่ะแบ่งขั้นตอนที่ได้เรียนกันนะคะว่าเราได้ทำอะไรกันบ้างเวลาที่เราทำงานนะคะแบ่งออกมาเป็นขั้นตอนเพื่อเอาไปหาว่าเราจะสามารถสร้างอาชีพจากตรงนี้ได้อะไรบ้างอะค่ะเป็นประมาณนี้ค่ะอาจารย์ตรงนี้คือครับผมอ่ะว่าต่อฮะแบ่งเป็นตามสายอะค่ะว่าคิดว่าจะสร้างเป็นอาชีพแบบอะไรได้บ้างเป็นเจาะเป็นอินทีเรียลึกไปเลยหรือว่าจะไปสามารถสร้างเป็นอาชีพอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะทำก็คืองานคุณเทไปทางคุยกันแล้วก็ดูอินทีทำอะไรได้บ้างใช่ไหมเฉพาะทางเฉพาะสายแล้วก็นอกสายแล้วก็บอกประเภทงานที่มันมีณปัจจุบันออกมาให้เห็นเลยใช่ค่ะดูจากขั้นตอนที่เราทำกันตลอดนะคะว่ามันจะสามารถแยกย่อยเป็นอาชีพอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าจะเจาะไปเป็นอินทีเรียโดยตรงด้านไหนสักเรื่องค่ะอย่างสมมุติเช่นแบบปั้น 3D อย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคเข้าใจละถ้าอย่างเงี้ยงานมันจะเยอะครับคุณทีมน้ำตาลตกงานจะเยอะผมว่าทีมเรามีพนักเรามีคนในทีมอยู่ 4-5 คนเนี่ยไม่เยอะมากเนี่ยผมว่าน่าจะเจาะไปเลยว่าทำอะไรได้ดีบ้างนะแล้วก็เน้นไปเลยว่าได้ดีอาจจะ2ทางทางนึงคือเอาทางสายเฉพาะทางวิชาชีพเลยทำได้ดีเป็นหน้าออกแบบภาพรวมได้ดีเนี่ยทำอะไรนะแล้วก็นอกสายแบบทำนอกสายได้ดีมีอะไรหรือว่าเอาของทั้ง3ทางเนี่ยเฉพาะทางนะเฉพาะสายแล้วก็นอกสายที่ได้ดีเนี่ยทำอะไรคือแบบหยิบมาเลยอันนึงแล้วก็พยายามเน้นไปเลยว่า
ถ้าจะเอาเฉพาะทางที่เป็นอาจารย์หรือจะเป็นอินเทอร์ดีไซเนอร์เนี่ยนะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเลยแล้วมันจะได้ดีเนี่ยต้องเป็นยังไงสกิลในการเรียนหลักสูตรต้องแพทเทิร์นต้องอย่างปี1 2 3 4ต้องยังไงถ้าดีหมดรวมๆไม่น่าต้องไปเป็นอาจารย์เว้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องดีหมดดีแค่บางด้านเป็นอินเทอร์ไซเซอร์ได้ดีให้ด้านน้อยที่สุดเลยอ่ะแต่ว่าเป็นอินเทอร์ไซเซอร์ที่ประสบความสำเร็จได้ดีเฉพาะทางเนี่ยน่าจะเหมาะสุดเนี่ยที่มีสกิลไม่ต้องครบทุกด้านเนี่ยต้องดีด้านไหนเช่นว่าอินทีเรียดีไซน์หลัก1ถึง6ต้องดีอย่างต่อเนื่องตัวเดียวเลยตัวอื่นตกหมดก็ได้อย่างเงี้ยคือเพื่อมันจะได้เห็นไงว่าถ้าเรียนแบบเนี้ยได้ดีนะตรงเนี้ยมันต้องดีคือมันต้องทำให้มันชัดอ่ะทำให้มันเคลียร์คือผมอยากเห็นความเคลียร์ไม่ใช่ว่าแตกสามาแล้วไม่เคลียร์แล้วเยอะแยะวุ่นวายเพราะใครๆก็คิดถูกป่ะทุกคนที่เรียนจบ4ปีทุกคนต้องคิดแหละไม่ไปทำงานที่ไม่ดีให้กับตัวเองหรอกนะแต่ว่าเราทำให้มันชัดไปเลยดีกว่าคือฟันธงไปเลยเพื่อมันจะได้เห็นว่าทีมเราเนี่ยมันลงลึกหรือจดลงไปในรายละเอียดกับเรื่องบางที่เราเชื่อเราต้องมีความเชื่อในเรื่องนั้นนะแนะนำว่าถ้าจะแตกเป็น3ทางก็เอาตัวอย่าง3ทางที่มันทำได้ดีโดยไปสัมพันธ์กับหลักสูตรสกิลหรือต่างๆเลยไหนเปิดหน้าอื่นไปดูนี่ฮะค่ะมีแบบว่ามีความรู้ที่เรียนขั้นการทำงานก็คือเราก็เอาสิ่งที่เราเลคเชอร์นะเอามาใส่ก็โอเคใช่ค่ะก็มีรายละเอียดเยอะครับค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์อันนี้วิธีที่เราเรียนจบแล้วทำได้ดีแล้วคือมันเป็นความเชื่อแล้วว่าทำสามทางนี้ได้ดีจะเป็นในส่วนไหนได้ดีก็อาจจะเอาความรู้หรือเอาข้อมูลจากในทีมมาชวนให้เชื่อก็ได้นะถ้าฉันจะเป็นดีไซเนอร์ที่ดีเนี่ยแต่จะเรียนมาจบแบบเนี้ยแล้วมีความรู้ด้านไหนที่เด่นนะแล้วถ้าเกิดว่ามีความรู้ด้านไหนที่เด่นจำนวนด้านให้น้อยที่สุดเนี่ยแล้วเราเช่นว่าอินเทอร์เนียหกตัวที่เรียนไปเนี่ยเอาแค่หนึ่งสองสามไม่ต้องเด่นก็ได้เอาสี่ห้าหกให้เด่นเนี่ยก็ถือเป็นดีไซเนอร์ที่ดีเพราะส่วนใหญ่ออกไปทำงานก็ภายนอกหรือว่าถ้าจะเด่นถ้าหนึ่งสองสามเด่นเนี่ยทำด้านทำบ้านพักได้ดีแต่สี่หกไม่ต้องเด่นก็ได้เอาแค่พอจบแต่จบไปอยู่สายอสังหาคือมันต้องหาโซลูชันที่มาอธิบายให้ได้ว่าแบบไหนแพทเทิร์นแบบไหนแล้วมันไปทำทางไหนได้ดีบางคนบอกว่าทำสายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คือทำประเภทพวกการจัดการพื้นที่การเพิ่มมูลค่าพื้นที่เนี่ยเรียนแค่ชั้นปี1ปี2ก็พอแล้วสำหรับเนี่ยของพระนครเหนือเพราะว่าเราเรียนจบไปถึงออฟฟิศอยู่ในอาคารให้เช่านะพื้นที่เช่าอาคารร้านอาหารแล้วก็พวกอพาร์ตเมนต์คอนโดบ้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรียนปี1ปี2ก็พอแล้วแต่ปัญหาคือปี1ปี2ของพระนครเหนือยังไม่ได้ใช้คอมเลยมาใช้ตอนปี3ซึ่งเริ่มเป็นอาคารสาธารณะนะครับปรากฏว่ากลายเป็นว่าเขาต้องการทักษะการออกแบบที่ดีของชั้นปี1ปี2ของพระนครเหนือแต่ต้องการทักษะการทำคอมพิวเตอร์เรนเดอร์ที่ดีของปี4หรือปี3ขึ้นไปของพระนครเหนือมาคูณมาบูรณาการเพื่อจะไปทำสายอสังหาริมทรัพย์ของวิชาที่มีอยู่ณปัจจุบันให้ได้ดีคือขอแค่ปี3วิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้เรนเดอร์ดีๆมาไปคูณกับปี1ปี2วิชาพื้นฐานไอ้ออกแบบ1 2 3เนี่ยก็พอฟังทันมั้ยฮะคือมันฟังทันค่ะคือมันต้องชี้ไปเลยอะว่าถ้าจะทำสายหาได้ดีมันต้องเรียนเนี่ยพอแล้วไอ้ตรงนี้ไม่ต้องหรือทำน้อยก็ได้หรือมากก็ดีไม่เป็นไรแต่ไม่นับฟังเข้าใจเนอะเพราะคุณเรียนมาแล้วคุณเรียนมาทุกตัวแล้วคุณจะรู้อะว่าอ๋อถ้างั้นไม่เอาจะเอาสายวิชีพไปออกแบบประกวดแบบแข่งเขาแน่นอนไม่มีใครมาประกวดแข่งอพาร์ตเมนต์คอนโดอยู่แล้วแม่งก็ไปสายแบบโรงพยาบาลหรือพิพิธภัณฑ์หรือไปที่มันเป็นสายออกแบบประกวดแนวคิดยากไอ้สายนี้ปั๊บโอ้โหเนี่ยตัวต้นนี่ไม่ต้องดีเลยสเก็ตมือไม่ต้องมือห่วยไม่เป็นไรเรนเดอร์ก็ไม่ต้องคอนเซ็ปต์ต้องแรงโอ้ความคิดต้องอะไรเงี้ยต้องตัวเนี่ยต้องดีหรือพาร์ทไหนอะไรคือต้องบอกโซลูชันแบบนี้บอกลายแทงมาเลยอ่ะนะครับทำให้ชัดเจนดีกว่าครับเพราะว่าอย่างกว้างๆนี่ผมไม่ให้คะแนนคุณนะเพราะว่าเรารู้ทุกคนก็รู้นะฮะมันก็ทำให้ผมให้วางให้คะแนนความโดดเด่นไม่ได้เลยว่าคุณเอาความรู้มาใช้สะท้อนอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ช่วยเรามากเท่าที่ควรนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ประมาณ10นาทีครับผมมีงานอะไรเพิ่มเติมครับเชิญเลยครับตอนนี้เรา 9:58 นะเหลือประมาณ2นาทีเดี๋ยวจะเชิญวิทยากรเข้ามาแต่ว่าแน่นอนฮะเราเหลือไม่ถึง10นาทีก็ต้องออนกลับเข้ามาใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็10โมงเป็นรอบวิทยากรแล้วนะฮะก็จะมีนะมีเกสก็ตามเพื่อนๆทุกเซตเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะครับมีนัดมีใครจะนำเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้เราฟังเซต3แล้วก็เซต2ไปแล้วนะครับพอจะเห็นตัวอย่างนะฮะได้บันทึกเอาไว้ให้นะในสตรีมมิ่งใน YouTube ที่แนบลิงก์ไว้ให้ในไลน์กลุ่มนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเปิดดูได้นะครับเซก1มีไหมฮะเซก1มีไหมครับเรามีเวลาอยู่หน่อยหนึ่งมีไหมเอ่ยนะครับตอนนี้ถ้ายังไม่มีนะเราก็จะเห็นงานในส่วนของการทำงานทำอะไรได้ดีได้ดีบ้างนะทั้ง2งานเลยนะงานสภายังไม่เห็นเลยนะครับก็เป็นงานที่เป็นห่วงเหมือนกันนะข้อมูลเยอะแต่ว่าถ้าทำไม่เด่นมันก็จะไม่เห็นอะไรชัดนะครับ
โอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะได้ตัวอย่างแค่2ตัวอย่างนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเชิญเดี๋ยวเราจะปิดระบบแล้วกลับเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราจะปิดระบบแล้วกลับเข้ามาอีกครั้งนึงจะได้มีเวลาเต็มๆนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดระบบนะเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่นะฮะล็อกอินกันเข้ามาใหม่นะครับทั้ง3เสกชวนเพื่อนๆล็อกอินกันเข้ามาใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวออนเข้ามาใหม่นะ